ทุกๆปีในช่วงปลายปีก็จะมีการเก็บสถิติต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสถิติเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่สถิติที่เก็บได้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของสื่อมวลชนไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนักนะคะเพราะว่าองค์กรที่ปกป้องเรื่องของสิทธิของสื่อมวลชนทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่ามีการนำสถิติขึ้นมาว่าสื่อมวลชนทั่วโลกเสียชีวิตจำนวนมากค่ะเมื่อปีที่ผ่านมาเหตุผลเพราะว่าไปทำข่าวในพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นพื้นที่สงครามรัสเซียยูเครนนะคะหรือว่าการไปทำข่าวที่เกี่ยวกับการเปิดโปงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยทำให้มีสื่อมวลชนทั้งลักพาตัวก็มีเราเคยได้ยินข่าวนะคะหรือว่าเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั่วโลกด้วยค่ะรายงานประจำปีจากองค์การ Place and Bail Campaign นะคะซึ่งเป็นองค์การที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิและก็ความปลอดภัยของสื่อมวลชนทั่วโลกมีสำนักงานตั้งอยู่ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะระบุอย่างนี้มีนักข่าวแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในวงการสื่อมวลชนเนี่ยถูกฆ่านะคะระหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยคุณผู้ชม115คนใน29ประเทศทั่วโลกแล้วเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 45% ตัวเลขนี้มีส่วนสำคัญแล้วก็มีนัยยะสำคัญบางอย่างนะคะครับมันทำให้เห็นว่ายังไงมันทำให้เห็นว่าคนที่ฆ่าหรือว่าคนที่ทำแบบนี้กับสื่อมวลชนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนแล้ว คืออย่างภาวะสงครามหรือว่าภาวะที่มีความขัดแย้งกันเนี่ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลหรือว่าสื่อมวลชนจะถือได้รับการยกเว้นต้องได้รับการปกป้องนี่มันแสดงให้เห็นถึงการละเมิดขั้นตอนหรือว่าจริยธรรมหรือว่ากฎสากลไปแล้วนะคะรายงานนี้เปิดเผยว่าประเทศที่อันตรายค่ะแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดคือยูเครนแน่นอนมีสงครามนะคะแล้วก็เม็กซิโกพบผู้เสียชีวิตในยูเครนถึง34คนเม็กซิโก17คนซึ่งผู้ที่เสียชีวิตในยูเครนก็เป็นการลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สงครามนะคะส่วนคนที่เสียชีวิตในเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นการทำข่าวที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมสำหรับภูมิภาคอื่นๆมีการรายงานพบนักข่าวที่เสียชีวิตในละตินอเมริกาค่ะ39คนยุโรป37คนเอเชีย30คนแอฟริกา7คนแล้วก็อเมริกาเหนือ2คนนะคะองค์การ Press and Bail Campaign จริงๆก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2004ค่ะมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงานของนักข่าวทั่วโลกได้ประณามการทำร้ายและการคุกคามนักข่าวทุกรูปแบบแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลแต่ละประเทศนั้นนำตัวผู้ก่ออาชญากรรมเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดนะคะ